สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะสาธิตครับผมการใช้นะครับเครื่องมือใหม่ตัวนึงใน Office 365ครับชื่อว่า Microsoft Teams นะครับผมซึ่งจะสามารถสร้างชั้นเรียนได้นะครับก็คือมีการผนวกรวมความสามารถตัว Classroom นะฮะเข้าไปในตัว Teams นะครับผมเอาพอเราคลิก Teams ปุ๊บก็จะมาหน้านี้ครับถ้าใครที่ไม่เคยสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคนที่เคยสร้างแล้วสามารถที่จะสร้างทีมเพิ่มก็คือมาคลิกตรงนี้ครับเพิ่มทีมนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับสร้างทีมนะครับก็จะมี4แบบให้เลือกครับผมนะฮะเริ่มจากชั้นเรียนนะฮะก็คือจะเป็นตัว Classroom เลยนะครับก็จะมีเรื่อง Assignment ต่างๆเข้ามาด้วยนะครับให้คะแนนเด็กได้นะครับเก็บคะแนนได้นะครับเป็นแบบ PLC นะครับก็คือเป็น Professional Learning Community นะครับสำหรับคุณครูนะฮะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะแลกเปลี่ยนเอกสารแลกเปลี่ยนไฟล์กันนะครับหรือจะเป็นแบบมาตรฐานก็คือเป็นการทำงานร่วมกันนะฮะของแผนกต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบ Standard นะครับวันนี้ผมลองมาสร้างตัวชั้นเรียนดูครับผมคลิกชั้นเรียนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อชั้นเรียนนะครับผมเรียกเรียน ICT นะครับผมการเรียน ICT อย่างนี้เป็นต้นนะผมก็จะเห็นอธิบายตัวชื่อนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเราก็จะทำการสร้างนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือจะสามารถที่จะเพิ่มนะครับรายชื่อของนักเรียนได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะสถานศึกษาที่มีระบบ365แล้วมีอีเมลของนักเรียนทุกคนก็สามารถแอดชื่อนักเรียนทีละคนทีละคนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดนะครับชื่อคุณครูได้ด้วยนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะมีครูหลายคนในชั้นเรียนนี้นะครับในการบริหารจัดการชั้นเรียนร่วมกันนะครับผมขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับผมค่ะผมไม่สามารถที่จะแอดทีหลังได้ด้วยนะฮะหรือจะแอดเลยก็ได้เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ชั้นเรียนเราพร้อมใช้แล้วนะครับก็จะมีนะครับหน้าสนทนานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถใช้แทนนะครับบางท่านใช้ LINE กลุ่มนะครับใช้ Facebook กลุ่มนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวหน้าแชทขึ้นมาซึ่งสามารถที่จะนัดตารางนัดหมายนะครับเป็นแคลนด้านะครับนัดสกายกันได้นะครับส่งงานส่งไฟล์แนบไฟล์ได้นะครับก็จะมีส่วนของไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเราก็เอามาแชร์กันเอกสารตรงนี้นะครับจะมีการอัปโหลดลิงก์ต่างๆนะครับเมื่อสักครู่ผมขออนุญาตกลับไปที่สนทนานิดนึงนะครับผมตรงนี้นะด้านล่างที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะแอดวิดีโอได้นะครับแอดไฟล์กิฟต์ได้นะครับแนบเอกสารได้เขียนได้นะครับอันนี้จะสามารถที่จะใช้งานนะฮะในการสนทนาการเป็นช่องแชทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแค่แชทเฉยๆนะครับถัดมาครับผมก็คือเรื่องของ OneNote Class Notebook ครับผมตัวนี้คือจะสร้าง OneNote นะครับให้กับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนนะครับแล้วก็คุณครูนะครับก็มีการตั้งสิทธิ์นะครับการแชร์ของคุณครูให้นักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็เด็กแต่คนก็จะเห็นเฉพาะของตัวเองและของคุณครูเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะผนวกการใช้ Class Notebook เข้ามาสุดท้ายครับเรื่องของ Assignment นะครับผมก็จะมีเรื่องของการสั่งงานนะฮะจะผนวกกับวันที่นะครับว่าส่งวันไหนเด็กส่งงานมาปุ๊บเทิร์นอินมาปุ๊บคุณครูสามารถให้คะแนนเป็นรายบุคคลได้ครับผมแล้วก็มีการรวบรวมไว้เก็บเข้าไปอยู่ในฟอร์มของ Excel นะครับอาจารย์จะสั่ง assignment กี่อันก็ได้ครับผมนะฮะนี่ฮะเป็นวันที่ต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่ม assignment เข้าไปเป็นก้อนนี้ฮะงานมอบหมายใหม่เงี้ยฮะก็ตั้งชื่อ assignment ต้องส่งวันไหนนะครับให้เอกสารแนบยังไงนะครับนอกจากนี้ครับผมตัว OneNote นะครับตัวทีมนะครับผมก็จะมีเรื่องของแอปนะครับที่เป็นเดสก์ท็อปแอปนะฮะเราสามารถดาวน์โหลดนะครับมาจาก Windows Store ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงนะครับในมือถือครับAndroid แล้วก็ iOS ก็สามารถมีแอปนะครับตัว Microsoft Teams นะครับทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชั้นเรียนนี้ได้ผ่านทางอุปกรณ์มือถือต่างๆได้ด้วยนะครับง่ายมากๆครับผมลองใช้กันดูนะครับ